เบรกที่2นะครับว่ากันด้วยเรื่องของหาเสียงด้วยวาทกรรมดาบนั้นอาจคืนสนองโฟกัสไปที่ภาคใต้เลยครับอย่าดูถูกคนใต้คนใต้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนจริงจังเป็นคนที่เรียกว่ามีอุดมการณ์สูงใช่ไหมฮะคือเป็นคนจริงอ่ะเป็นคนจริงคืออย่ามาดูถูกอย่ามาเหยียดหยามกันอย่ามาดูหมิ่นน้ำใจกันเออพอถึงมีวลีที่บอกว่าคนใต้เนี่ยสั่งสอนมาละหลายคนค่ะสอสอนะในสนามการเลือกตั้งคุณผู้ชมฮะเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะครับข่าวแล้วก็ชื่อของคุณชัยชนะเดชเดโชสอสอจากประชาธิปัตย์นะครับในพื้นที่นครศรีธรรมราชเขต6นะฮะคือเขาไปปราศัยนะครับแล้วปรากฏว่าในบางช่วงบางตอนของการปราศัยเนี่ยมันเหมือนมีการคำพูดที่ไปด้อยค่ามหาวิทยาลัยทักษิณในลักษณะของเชิงของการเปรียบเทียบว่าผู้สมัครของประชาธิปัตย์เนี่ยจบนอกเท่านั้นเลยไม่เหมือนกับผู้สมัครของบางพรรคหนึ่งก็จบมอทักษิณอีกพรรคก็จบรามคำแหงประเด็นมันเลยเกิดเลยฮะลองย้อนกลับไปดูคลิปนี้หน่อยฮะแล้วพอย้อนเล่พี่น้องไปเช็คประวัติตุกปักตีลงสมัครระเบิดตังเลยครับสามคนปฏิบัติซ่องลงหลบนี้หนึ่งเป็นคนที่มีการศึกษาดีซ่องเป็นคนที่มีประสบการณ์ทำงานสามเป็นคนหนุนไม่แล้วกล้าพูดกับพี่น้องประจันลุงว่าทั้งสามคนจบมาจากต่างประเทศพี่น้องคนหนึ่งจบออสเตรเลียคือสุภัชรีธรรมเพชรคนที่สองดร.เดจบจากอังกฤษคนที่สามหนองไว้จบจากจีนซึ่งจะเลโบนูจบอย่างไรบ้างอ่ะจบมอจากซินนี่พี่น้องครับคือจุงชุดกับจบรามมันพร้อมเลยบอกนู้นแต่ว่าไม่พลื้อกันก็เราเด็กนกตรงนี้แล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงฮือฮาในหน้าเวทีไหมใช่แล้วต่อหน้าเนี่ยคืออันนี้ปราศัยที่พัทลุงค่ะใช่ไหมฮะแล้วคนพัทลุงก็มีหลายคนที่เรียนแล้วก็จบจากมอทักษิณใช่ไหมฮะก็มีเสียงไม่รู้ว่าฮือที่ว่าเนี่ยคืออะไรอ่ะสิทธิ์เก่าที่ไม่พอใจหรือฮือเพราะเห็นด้วยนี่คงไม่มีหรอกแต่มันมาในมันมาในช็อตนั้นพอดีคือเรื่องเนี้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะต้องบอกไว้อย่างนี้นิดนึงเราต้องออกตัวไว้ก่อนว่าการนำเสนอเรื่องเนี้ยไม่ต้องการจะเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าหมุดหมายที่จะโจมตีพรรคประชาธิปัตย์นะว่ากันอย่างนี้ก่อนอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามข่าวแล้วเรากำลังจะไล่เรียงให้เห็นว่าการที่เป็นส.ส.ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่นะครับไม่ได้แค่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์การหาเสียงเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยนี่พ.ศ.อะไรละ2566เราต้องหาเสียงแบบยังไงล่ะต้องก้าวข้ามการใช้วาทกรรมใช่ในการหาเสียงได้แล้วด้วยความปรารถนาดีครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยดาบนั้นเนี่ยมันจะคืนสนองใช่ไหมบนเวทีมันอาจจะมันกรมันพาไปหรืออะไรก็แล้วแต่พอพูดออกไปปุ๊บเขาที่เขาถึงบอกกันนะว่าคำพูดเป็นนายคนแล้วคนที่ฟังเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ลืมแล้วมันจะลบไม่ออกใช่มันจะอยู่ในใจเขาไปตลอดนี่แม้กระทั่งว่ามีภาพว่าคุณชัยชนะเดชเดโชเข้าไปขอโทษนะฮะอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณแล้วก็มีการเขียน Facebook ขอโทษขอโพยกันไปแล้วแหละคืออ่ะโอเคในเรื่องของมุมการขอโทษขอโพยเนี่ยมันก็ได้เห็นละแกก็บอกว่าก็ยอมรับผิดในฐานะลูกผู้ชายคนนึงขอโทษแล้วอันนี้ก็ไม่ว่ากันทางพรรคเองก็ออกมาเรียกว่าได้ผลบทเรียนนะมันได้ผลกระทบมามันได้รับผลกระทบจริงๆแล้วก็แต่ว่าพรรคก็อยากจะให้ด้วยความที่มันได้รับผลกระทบอ่ะเนาะพรรคก็อยากให้จบเรื่องนี้โดยเร็วแต่มันจบยากอยู่อ่ะก็ถึงบอกว่าพอพูดออกไปแล้วเนี่ยบางทีความรู้สึกมันถูกฝังอยู่ในใจเพราะก่อนหน้านี้เคยมีรองอธิบดีท่านนึงอ่ะเคยพูดเหมือนกันบอกว่าบางทีคนใต้ฟังอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบการดูถูกดูหมิ่นดูแคลนแล้วยิ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำถึงก็เรียกว่าจิตสำนึกจิตใต้สำนึกว่าอ้าวแล้วการที่เราพูดอย่างนั้นในการหาเสียงแม้ว่าเห็นไหมคือตอนนี้มันพูดง่ายเวลาเรามาแก้ตัวทีหลังอ่ะมันจะย้อนกลับไปที่ตอนแรกว่าแล้วพูดออกไปได้ยังไงใช่ไหมแสดงว่ามันอยู่ในจิตใต้สำนึกคุณหรือไม่ใช่ไหมซึ่งบางคนก็สามารถตั้งคำถามได้มันถูกมันอาจจะถูกคิดอย่างนั้นได้ค่ะนี่ฮะแม้ว่าจะไปขอโทษมาละนี่ก็ยอมรับมาละแล้วทีเนี้ยคือต้องบอกว่ากระแสในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบกันแล้วครับพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการเมืองภายในก็มีกรรมการบริหารพรรคส่วนหนึ่งกลุ่มนึงที่ไม่พอใจมากรายงานข่าวว่าอย่างนี้นะไม่พอใจการพูดแล้วก็การปราศัยของคุณชัยชนะเดชเดโชมากถึงขั้นกดดันไปที่คุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคนะฮะหรือว่าผู้บริหารที่เกี่ยวข้องว่าต้องเปลี่ยนตัวต้องให้คุณชัยชนะได้รับบทเรียนนี้มากกว่านี้ป
ลี่ยนตัวว่าที่ผู้สมัครก็คือไม่ให้ทางด้านของคุณสสแทนเนี่ยลงเลยใช่ใช่ไหมคือบอกว่าขอให้ไม่ลงเลยได้ไหมแล้วนี่มันกำลังจะเริ่มอ่ะแล้วปีแล้วโอ้โหปี66เนี่ยก็เรียกว่าประชาธิปัตย์เองเขาก็ต้องการที่จะทวงคืนพื้นที่รักษาเก้าอี้กู้หน้ากู้ตากู้ศักดิ์ศรีทีเนี้ยไอ้บุตรหมายตัวเนี้ยมันเป็นไปได้ยากฮะที่จะไม่ส่งคุณชัยชนะเดชเดโชลงนครศรีธรรมราชเขต6เพราะอะไรคุณผู้ชมไปดูผลคะแนนย้อนกลับไปดูผลคะแนนนะฮะผลคะแนนการเลือกตั้งเมื่อปี62อันนี้เจาะมาเฉพาะเขต6เลยนะฮะเขต6เห็นไหมครับที่นำมาที่1แล้วชนะการเลือกตั้งคือคุณชัยชนะเดชเดโช 34,618 คะแนนทิ้งห่างพลังประชารัฐนะฮะใช่ห่างเยอะมากห่างเยอะมากแล้วก็ต้องบอกว่าตระกูลเดชเดโชเองเนี่ยที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านใหญ่ใช่กำลังมาด้วยใช่ค่ะนี่คือกำลังสำคัญต้องบอกว่าคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคือกำลังสำคัญของประชาธิปัตย์ที่จะนำทัพในการหาเสียงด้วยแล้วก็รักษาเก้าอี้นครศรีธรรมราชเขต6ด้วยเรียกว่าคงเป็นไปยากเป็นไปแทบไม่ได้ที่ประชาธิปัตย์จะเปลี่ยนตัวตอนหลังก็บอกว่าสุดท้ายแล้วก็ยังให้ลงเหมือนเดิมเพราะว่าประชาธิปัตย์ก็มองว่าเอาล่ะคือได้รู้บทเรียนแล้วนะกรรมการบริหารพรรคก็มองว่าไม่เป็นไรถือว่าเป็นบทเรียนน้อมรับเอาไว้แต่สสแทนยังลงเหมือนเดิมในพรรคมองว่าไม่เป็นไรนะฮะแต่สุดท้ายแล้วคนที่จะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยคือคนที่เข้าคูหาและเลือกตั้งคนที่ไปลงคะแนนให้ล่ะฮะจากเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะชวนย้อนกลับไปดูนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยการที่ใช้วาทกรรมในการหาเสียงมันเคยมีอยู่แล้วจำได้ไหมฮะในการเลือกตั้งซ่อมในการเลือกตั้งซ่อมสงขลาแล้วก็ชุมพรค่ะนะครับพอพูดถึงนี้รู้เลยนะว่าน่าจะเป็นร้อยเอกธรรมนัสครับในยุคนั้นนี่ฮะมาแล้วฮะวอนะครับสงขลาชุมพรครับเป็นการเลือกตั้งซ่อมเมื่อปี65นะฮะก็สนามสองสนามนี้ถือว่าตอนนั้นเนี่ยก็เป็นการวัดพลังกันมากระหว่างพลังประชารัฐกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วตอนนั้นเนี่ยก็เป็นถือว่าคือณวันนี้ความเกรงใจมันน้อยกว่าตอนนั้นตอนนั้นยังมีความเกรงใจกันเยอะกว่านี้เพราะว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันอยู่ใช่ไหมครับแต่ตอนโค้งสุดท้ายแล้วนะจะเข้าคูหากันอยู่แล้วร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะนำทัพแล้วก็ไปช่วยหาเสียงแล้วก็ปราศัยที่สงขลาปรากฏว่าได้พูดนะฮะในการปราศัยเนี่ยที่มีคำพูดเกี่ยวกับการอาจจะดูถูกดูหมิ่นในเรื่องของเงินต้องเลือกคนมีตังค์ตอนนั้นเขาก็คือไปช่วยสสโบ๊ทใช่ไหมในการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมคราวนั้นแล้วก็พูดประโยคนึงว่าถ้าเกิดว่าลงพื้นที่แล้วแบบไม่มีเงินจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะเอาไหมฐานะของคนรุ่นใหม่ไฟแรงและมีตังค์พี่น้องเราเลือกส.ส.เราเลือกตัวแทนของพวกเราเราต้องเลือกคนที่มีความพร้อมถูกต้องไหมพี่น้องหนึ่งชาติกูลต้องดีนั่นคือสีตังใช่หรือเปล่าไม่รู้สองต้องมีตังเหรอเวลาไปช่วยชาวบ้านสวัสดีครับพี่น้องครับโบ๊ทไม่มีตังค์ครับพี่น้องเอาไหมเอาไหมแต่สวัสดีครับพี่น้องอ๋อพี่น้องเดือดร้อนเลยครับเดี๋ยวโบ๊ทเอานี้ไปใช้ก่อนอย่างนี้ทราบไหมเอาไหมเอาไหมข้างหลังไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยเนี่ยฮะอย่างนี้เอาไหมพี่น้องเอาไหมครับนี่เห็นไหมฮะขึ้นภาพใหญ่เลยครับถอดกันคำต่อคำจากสิ่งที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เราเลือกตัวแทนของพวกเราเราต้องเลือกคนที่มีความพร้อมหนึ่งชาติตระกูลต้องดีคนจะเป็นส.ส.ชาติตระกูลต้องดีนะอันนี้ที่เขาว่าอย่างนั้นนะนั่นคือสีตรังสองต้องคนมีตังเวลาไปช่วยชาวบ้านสวัสดีครับพี่น้องผมไม่มีตังครับอย่างนี้เอาไหมกับสวัสดีครับพี่น้องเดือดร้อนเหรอครับเดี๋ยวโบ๊ทเอานี่ให้ใช้ก่อนอย่างนี้พี่น้องชอบไหมแล้วก็ทำท่าอย่างนี้ฮะตบกระเป๋าตังค์ตบ
แล้วสสโบ๊ทอยู่ตรงข้างคือต้องบอกแบบนี้ด้วยนะว่าตอนนั้นเนี่ยกระแสของพลังประชารัฐเนี่ยในที่การเลือกตั้งซ่อมพักนั้นก่อนหน้านี้ก่อนที่จะปราศัยอ่ะกระแสดีมากใช่ครับจริงๆคือด้วยตัวกระแสเขาดีอยู่แล้วดีมากคือเขามองเลยว่าโอ้โหรอบนี้ยังไงก็ต้องมาแน่นอนทั้งสองเขตแต่สุดท้ายไม่ใช่อย่างนั้นไงคุณโบ๊ทก็อาจจะมีเลือกลักอยู่แต่ไม่รู้พูดอะไรไม่ได้นะฮะเนี่ยฮะทีนี้ในการในช่วงนั้นเองนะครับหลังจากที่มันมีวลีนี้จากร้อยเอกธรรมนัสออกมาอย่างพรรคประชาธิปัตย์เองที่เป็นคู่แข่งด้วยแล้วก็เป็นพรรคร่วมด้วย คุณนิพนธ์บุญยามณีนะฮะตอนนั้นก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าพลังประชารัฐเนี่ยดูถูกคนจนพลังประชารัฐไร้ซึ่งมารยาททางการเมืองถ้าหมดพลเอกพรรคนี้จะหายไปอันนี้แรงนะโอ้โหถือว่าแรงอ่ะเพราะว่านี่เรียกว่าไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไรกันละเรื่องอย่างนึงเดี๋ยวมันเขาต้องลงคะแนนไงแต่นิดนึงอ่ะโอ้ยอย่าลืมนะเป็นพรรคร่วมกันอยู่นะเนี่ยนี่พรรคร่วมรัฐบาลนะกระบวนสนามเลือกตั้งเนี่ยไม่มีแล้วคืออันนี้จะไม่แปลกเลยถ้าสมมติประชาธิปัตย์อยู่ฝ่ายค้านใช่ไหมฮะแล้วเป็นการสู้กันระหว่างฝ่ายค้านกับว่ากับพรรครัฐบาลเนี่ยแต่นี่คือเป็นพรรคร่วมกันทั้งคู่แต่ว่าประชาธิปัตย์ตอนนั้นนะเขาก็ส่งสัญญาณมาตั้งแต่ต้นๆอยู่แล้วนะฮะตอนที่มีการเลือกตั้งซ่อมว่าพลังประชารัฐมีคนส่งใช่ไหมฮะคือเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่เดิมของเขาแต่พลังประชารัฐก็ไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันก็เลยกลายเป็นกระแสทับซ้อนกันแล้วยิ่งมาเจอการปราศัยของร้อยเอกธรรมนัสด้วยเนี่ยก็เลยยิ่งทำให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดความคุกรุ่นในตอนนั้นพูดถึงคุณนิพนธ์บุญยามณีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะก็ในงานเดียวกันกับคุณชัยชนะเดชเดโชงานล่าสุดนะที่มีการปราศัยกันที่พัทลุงคุณนิพนธ์เนี่ยก็ขึ้นปราศัยเหมือนกันแล้วก็คุณนิพนธ์เนี่ยได้บางช่วงบางตอนพูดถึงลุงป้อมพูดยังไงอ่ะย้อนกลับไปดูก่อนแล้วว่ากันต่อฮะมานี่ลาวครับผมอย่าเอ่ยชื่อผักลาวไว้ก่อยเอ่ยชื่อตัวได้เบอร์ดูพี่น้องคงโลว่านะผักบางคนแม่เอ้ยต้องยุ่งครับถ้าไม่ยุ่งวิ่งอย่างเดียวนี่ครับไปเปิดอ่านครับร่ำใจพันนี้ถ้าไม่จับว่ายังได้เรื่องแน่แต่ว่าถ้าว่ายากเป็นไหมยากเป็นแต่ว่าเพลิดไม่ได้เพลิดแล้วอีกเร็วอีมาเป็นนายกหรือนี่พี่น้องเราเปรียบเทียบหัวหน้าผักกับหัวหน้าผักกันเดี๋ยวผมเปรียบเทียบผักเอาผักกันแล้วประชาธิปัตย์กินข้าวพ่อมาเปรียบเทียบหัวหน้าผักกับหัวหน้าผักกันลาวพี่น้องลองแล่แต่ขยี้โซ่ทันจุลินได้ว่านาผักผมนี่เป็นยังไงฮะคือประเด็นมันก็เลยเกิด อันนี้คือการปราศัยเพื่อที่จะหาเสียงพอเข้าสนามการเลือกตั้งเนี่ยฝุ่นมันตลบอยู่แล้วฮะแต่ละพรรคก็ต้องการคะแนนเสียงแต่อย่างที่บอกแล้วฮะถ้าเราจะย้อนกลับไปใช้วิธีการหาเสียงแล้วก็การปราศัยแบบเดิมๆใช่ไหมฮะโดยการที่อันนี้มันถูกคนนะครับตั้งคำถามว่าเหมือนเป็นการบูลลี่คนแก่คนที่มีอาการเจ็บป่วยไหมหรือคนอะไรอย่างเงี้ยผู้สูงวัยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไม่เพียงแต่พูดไงคุณนิพนธ์ดันทำท่าด้วยอากับกิริยาด้วยอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็พอคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยถูกตั้งคำถามถูกโจมตีปุ๊บกระแสตีกลับปุ๊บคนก็เลยกลับไปพูดพอไปไล่ดูเนี่ยมันมาเจอของคุณนิพนธ์อีกไงมันมาเจอของคุณนิพนธ์อีกค่ะทีนี้คุณผู้ชมฮะตอนนั้นเนี่ยการเรากลับไปที่การเลือกตั้งซ่อมนะฮะสงขลากับชุมพรที่เรียกว่าคนใต้ได้ลงมติและเรียกว่าเป็นการสั่งสอนนักการเมืองนี่ผลการเลือกตั้งตอนนั้นที่ออกมาคืออะไรอันนี้คือโค้งสุดท้ายนะคะตอนที่เป็นเขต6เลือกตั้งซ่อมสงขลาเนี่ยคุณสุภาพรกำเนิดผลชนะไปแต่จริงๆตอนนั้นชนะไปเนี่ยห่างกันไม่กี่พันนะได้ประมาณ 45,000 และคุณโบ๊ทได้มาสัก 40,000 นิดๆได้เดี๋ยวเราให้ดูคะแนนแต่เราให้ดูอย่างนี้ก่อนว่าผลของการปราศัยครั้งนั้นของร้อยเอกธรรมนัสย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีส่วนแม้ว่าเจ้าตัวอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่หรือคนที่พูดตรงๆอ่ะคนที่เข้าข้างกันก็อาจจะมองว่ามันไม่เกี่ยวกันหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันส่งผลนะฮะถ้าไม่งั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าจริงๆกระแสของคุณโบ๊ทอนุกูลเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะตอนนั้นดีมากนะพร้อมที่จะพลิกเอาชนะคุณน้ำหอมสุภาพรได้เหมือนกันทีนี้อีกจังหวัดหนึ่งที่เขาเลือกตั้งซ่อมพร้อมกันนะครับชุมพรแม้ว่าคนละจังหวัดแต่กระแสมันอาจจะอนุมานได้ว่าชุมพรก็ได้รับอานิสงส์
จากกระแสการปราศัยของร้อยเอกธรรมนัสจากพลังประชารัฐใช่ก็เลยทำให้คุณอิสรพงษ์มากอำไพจากประชาธิปัตย์ชนะคุณชวลิตจากพลังประชาจากพลังประชารัฐไปเหมือนกันค่ะทีนี้เจาะดูคะแนนนะครับในรายพรรคอันนี้น่าสนใจมากนี่ครับดูของสงขลาก่อนเลือกตั้งใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี62นะครับเลือกตั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อปี62แล้วก็เลือกตั้งปี65เนี่ยที่เราอธิบายไปคือเลือกตั้งซ่อมนะครับคุณผู้ชมดูคะแนนดิฮะประชาธิปัตย์ตอนนั้นเนี่ยปี62ได้ 28,000 อ่ะเราพูดกันง่ายๆนะฮะมาปี 65ที่เป็นเลือกตั้งซ่อม 45,000 ครับเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ตั้ง 17,000 พลังประชารัฐตอนนั้น 19,000 เห็นไหมครับมาเลือกตั้งซ่อมอย่างที่บอกไงว่ากระแสของคุณบนไม่ใช่ว่าไม่ดี 40,000 นะฮะ 40,000 และก็คะแนนเนี่ยบวกขึ้นมาเนี่ยก็เยอะ 20,000 กว่ากระแสถือว่าดีเห็นไหมครับแต่มันเฉือนกันตรงนั้นแหละถ้าสมมุติว่าร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้ปราศัยแบบนั้นแล้วผลมันยังเป็นอย่างนี้อยู่โอกาสจะพลิกนะแล้วผมพูดผลมันเป็นอย่างนี้ก่อนนะแต่ร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้ปราศัยอย่างนั้นนะมันจะเป็นเรื่องอื่นละเห็นไหมฮะแต่ทีนี้จุดน่าสนใจนิดนึงครับคุณผู้ชมดูนี่ฮะอนาคตใหม่ขณะนั้นเนี่ยนะครับเลือกตั้งปี62ได้มาเนี่ย 11,966 คะแนนนี่พอมาเลือกตั้งซ่อมปี65ก็น่าจะเข้าสู่โหมดของก้าวไกลละแล้วลงเหมือนกันลงนะฮะลงเลือกตั้งซ่อมสงขลาเหมือนกันได้ไปนะครับ 5,427 คะแนนหายไป 6,000 กว่าคะแนนเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นครับเรามองได้อย่างนี้นะฮะว่าตอนนั้นเนี่ยปี62ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสของพรรคอนาคตใหม่ในการหาเสียงเนี่ยมันมาอาจจะด้วยความลุกที่พยายามที่จะพูดถึงของการเป็นคนรุ่นใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็นโยบายแล้วก็จุดยืนที่มันไม่ได้ชัดเจนเท่ากับวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ตอนนั้นคนใต้คนสงขลาก็อาจจะยังรู้ไม่เท่าทันเท่าไหร่ค่ะใหม่มากด้วยล่ะใหม่อะมันใหม่มากเป็นพรรคน้องใหม่ใช่ก็คะแนนเสียงก็ได้ไปจำนวนไม่น้อยหมื่นกว่านะในสงขลาแต่พอเลือกตั้งซ่อมอันเนี้ยอย่างที่บอกครับว่าโอ้โหพอมันผ่านไปกี่ปีเนี่ย6 6 6 2 6 3 6 4 6 5 2-3 ปีคะแนนหายไปเกินครึ่งนี่ก็น่าตกใจนะพอเลือกตั้งซ่อมมาคะแนนมันหายเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นที่อนาคตใหม่หรือก้าวไกลมองว่าจะเจาะภาคใต้จะเจาะสงขลาได้แทบจะดับฝันนะฮะในขณะที่พรรคน้องใหม่ที่การเลือกตั้งปี62ไม่ได้ส่งแต่เพิ่งมาทำพรรคกันและปี65ส่งก็คือพรรคกล้านะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนอีกแล้วตอนนี้ก็เป็นชาติพัฒนากล้าได้คะแนนขึ้นมาคะแนนจากอนาคตใหม่ถูกแบ่งมาตรงนี้ถูกแบ่งไปตรงโน้นเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันพิสูจน์ได้อย่างนึงนะส่วนของอีกจังหวัดนึงคือชุมพรไปที่ชุมพรนะชุมพรก็คล้ายๆกันแต่ว่าประชาธิปัตย์เห็นไหมฮะปี62เนี่ยได้ 42,000 ปี65เลือกตั้งซ่อมได้ 48,000 บวกขึ้นมาตั้ง 6,000 กว่าคะแนนเทไปตรงนั้นเลยพลังประชารัฐหมายมั่นปั้นมือว่าจะเจาะเอาให้ได้ปี62ได้ 32,000 นะครับปี65ก็ได้ 32,000 ต่างกันแค่10คะแนนฮะนิดเดียวบวกเพิ่มมาตั้ง10คะแนนอ่ะ10เสียง10คนคุณได้ใจคนชุมพรเพิ่ม10คนเห็นไหมฮะอนาคตใหม่กับร่วงโอ้โหร่วงเลยเห็นไหมฮะเหมือนกันกับสงขลาเลยเห็นไหมครับอนาคตใหม่หรือว่าก้าวไกลในปัจจุบันอันนี้ในยะอย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับว่าแสดงว่าคนชุมพรคนสงขลาหรือคนใต้เห็นอะไรบางอย่างแล้วคะแนนถึงตกฮวบโดยเฉพาะที่ชุมพรนี่แหละครับหายไปตั้ง 7,000 คะแนนถูกแบ่งไปตรงโน้นบ้างถูกแบ่งมาตรงนี้เรียกว่าโยกของอนาคตใหม่หรือก้าวไกลมาให้กับพรรคกล้าทั้งยวงยังได้เลยฮะเพราะเขาบวกมาตั้ง 7,500 นี่จากที่เขาไม่เคยลงนะพอเลือกตั้งซ่อมเขาได้เลยนี่แล้วอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับผลการเลือกตั้งมันสะท้อนถึงวิธีการหาเสียงวิธีการปราศัยของนักการเมืองที่ประชาชนเขาจะไปลงมติกันในการกากบาทเข้าคูหาแล้วเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาไม่นานการหาเสียงอีกพรรคหนึ่งที่เรียกว่ายังใช้วิธีการเก่าๆเดิมๆอยู่คือไม่ยอมที่จะนำเสนอนโยบายของตัวเองอย่างจริงจังสักทีแต่ไปหาเสียงโดยการใช้วิธีการพูดเพื่อไปด้อยค่าคนของอีกพรรคหนึ่งนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยโดยคุณณัฐวุฒิคุณณัฐวุฒิอีกแล้วคุณณัฐวุฒิอีกแล้ว
คือเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านู้นที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์มือบวมนี่เดี๋ยวภาพพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาดูหน่อยนะฮะมือบวมนี่มือบวมแล้วท่านก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลต้องใส่เฟือกต้องเจาะเอาไปตรวจเชื้อมันมีเนาะมีอะไรก็ว่ากันไปจนท่านออกจากโรงพยาบาลแล้วไปทำงานมันก็จะมีภาพที่ใส่เหมือนเฟือกอ่อนไปนั่งทำงานใช่ไหมฮะค่ะแล้วคุณณัฐวุฒิช่วงนั้นหาเสียงที่นครราชสีมาพอดีดันเอาอาการป่วยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยขึ้นไปพูดบนเวทีหาเสียงพูดว่ายังไงนะฮะลองย้อนไปฟังดูครับโดยปกติอยู่ๆถ้ามือบวมขึ้นมาแบบนี้ก็มักจะรักษาได้แต่มันเป็นลางท่านว่าไม่มันเป็นลางแพ้ทองทานชินวัตรอุ้มท้อง7 เดือนกว่าเดินก้าวฉับฉับฉับคล่องแคล่วรวดเร็วขึ้นบันไดเวทีพูดจาฉะฉานชัดเจนคมคายนี่คนท้อง7 เดือนกว่าประยุทธ์นาชายชาติทหารแท้ๆเดินดีๆมือบวมขึ้นมาได้มันเป็นลางมันเป็นลางแล้วไม่ใช่แค่ลางเดียวนะครับเมื่อวานนี้ประยุทธ์ไปอยุธยาวันนี้แพทองทานมาโคราชสักการะย่าโมเมื่อตอนเที่ยงแพทองทานชินวัตรกราบสักการะและชักดาบคมกริบขึ้นบูชายาโมยอดวีรสตรีผู้จะยกย่องเชิดชูคนของพรรคตัวเองไม่ว่า มันเป็นเรื่องปกตินะแต่การที่ยกย่องคนของตัวเองแล้วไปด้อยค่าไปบูลลี่คนของอีกพรรคนึงก็คือพลเอกประยุทธ์นะครับว่าเขาเจ็บป่วยนั่นนู่นนี่จะไม่ไหวแพทองทานเนี่ยอุ้มท้อง7 เดือน 8 เดือนนี่ยังไปไหนคล่องสบายบือการที่บงมือบวมแล้วดาบหล่นใส่มือนั้นมันเป็นลางนั้นนี่โอ้โยมาหมดสารพัดเวทีปราศัยคือการนำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองเพื่อที่จะให้คนได้เห็นว่าทำไมต้องเลือกพรรคนี้ค่ะหรือว่าพรรคการเมืองนี้มีวิสัยทัศน์ยังไงอันนี้ก็เหมือนกับไปพูดเอามันพูดเอามันนี่แล้วมันเหมือนลักษณะการนี่คุณเห็นไหมคุณด้อยค่าคนป่วยเลยคนที่มีอาการเจ็บป่วยเหรอคือแล้วคุณณัฐวุฒิจะไม่คิดจะป่วยบ้างเหรอชีวิตนี้เนี่ยแต่ว่าเวลาดูคุณณัฐวุฒิแบบนี้นะนึกไม่ออกเลยว่าถ้าปราศัยเรื่องนโยบายจะเป็นยังไงเรารู้สึกเหมือนเขากำลังเหมือนไฮปาร์คมากกว่าซึ่งเวลาที่ลงพื้นที่หรือว่าแม้กระทั่งปราศัยหลายครั้งเนี่ยหลายคนเขามองว่าเมื่อไหร่จะได้ฟังนโยบายจริงๆของเพื่อไทยสักทีเพราะคุณณัฐวุฒิอาจจะใส่เมมโมรี่นี้มาถูกใส่เมมอันนี้มานี่คือหน้าที่ของเขานะฮะทั้งหมดทั้งมวลที่นำเสนอให้ดูเนี่ยนะครับก็ต้องสรุปอย่างนี้ครับว่าการปราศัยการหาเสียงในปีพ.ศ.นี้นะครับ2566นักการเมืองไม่ว่าจะพรรคไหนก็แล้วแต่นะ อันนี้เป็นกลางที่สุดเลยนะครับเราควรจะต้องหาเสียงโดยการที่เรียกว่าใช้ความคิดใช้สติที่ไปข้างหน้าเลิกด้อยค่าใช่ไหมฮะด้อยค่าหรือว่าดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นพรรคอื่นได้แล้วเพราะสุดท้ายแล้วนอกจากจะสะท้อนถึงความคิดของตัวคุณเองยังสะท้อนถึงมาตรฐานของพรรคการเมืองด้วยบทเรียนจากภาคใต้เนี่ยถึงบอกไงฮะอย่าดูถูกคนใต้เอาจริงนะใช่คนใต้เนี่ยคือเขาจริงใจแล้วเขาจริงจังรักใครก็รักจริงแล้วพอพูดไปแล้วเนี่ยเวลาจะไปแก้เกมทีหลังมันยากบอกเลยมันยากมากด้วยความปรารถนาดีฮะ